ัสดีค่ะยินดีทุกท่านกับเข้าสู่ช่วงทอล์กสุดพิเศษกับงาน MUIC Expo นะคะรอบนี้เรามาพร้อมกับทอล์กสุดพิเศษกับคำถามยอดฮิตของน้องๆหลายๆคนเรื่องการไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนหรือว่าโครงการ Study Abroad ของ MUIC นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงคำถามกันอยากให้ทุกท่านช่วยแนะนำตัวให้น้องๆหน่อยค่ะสวัสดีครับชาวรุ่นเดียวชัยนะครับหรือว่าพี่ชาตินะครับเป็นหัวหน้าหน่วยแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ MUIC ครับสวัสดีค่ะรวีวรรณธนูทองนะคะหรือว่าพี่ปอก็ได้ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อชาลิสาตะการกิจวิชิตนะคะหรือเรียกว่าลินก็ได้ค่ะเป็นนักศึกษาปี4อยู่คณะมีเดียแอนด์คอมมิวนิเคชั่นค่ะค่ะเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนคงสนใจการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะว่าเราคือ MUIC International College นะคะเราก็ต้องมีการติดต่อกับคนหลายๆชาติจากทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วน้องๆหลายๆคนอาจจะสงสัยว่ามี requirement อะไรบ้างในการที่จะไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอยากให้ช่วยไขข้อสงสัยให้น้องๆหน่อยค่ะนะครับการไปแลกเปลี่ยนของที่ MUIC นะครับน้องๆสามารถสมัครได้ตั้งแต่น้องเรียนเทอมจบ1เทอมขึ้นไปนะครับโดยที่เกรดเฉลี่ยเนี่ยมากกว่า 2.85 ก็สามารถสมัครได้แล้วพอสมัครแล้วเนี่ยก็จะสามารถไปแลกเปลี่ยนได้ตอนประมาณช่วงของปี2ครับค่ะแค่เกรด 2.85 ก็คงไม่ยากเกินความสามารถน้องๆนะคะแล้วอย่างนี้ requirement มีอะไรบ้างไหมคะแบบว่าภาษาน้องต้องมีภาษาที่2ภาษาที่3ก่อนไปหรือเปล่าหรืออะไรยังไงคะถ้าในกรณีที่น้องเลือกไปในที่ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักนะครับอย่างเช่นญี่ปุ่นหรือว่าอย่างที่สเปนอย่างเงี้ยนะครับทุกที่เนี่ยมหาลัยที่เรามีเป็น MOU ด้วยเนี่ยสอนเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับน้องสาวไม่จำเป็นที่ต้องรู้ภาษาที่3เลยแต่ว่าถ้าน้องๆมีพื้นฐานหรือน้องๆเรียนไมเนอร์ที่นี่เนี่ยก็สามารถไปเพิ่มเติมทักษะของน้องๆที่ประเทศนั้นๆได้ครับนะคะแล้วข้อดีของการที่น้องๆได้ออกไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนี่มีอะไรบ้างคะข้อดีมีเยอะมากเลยนะครับข้อดีที่นี่เนี่ยก็คือค่าเทอมเนี่ยสามารถจ่ายตามที่ของ MUIC ได้เลยก็คือเหมือนกับว่าตัวเราลงทะเบียนเรียนที่นี่แต่ว่าตัวเราไปเรียนข้างนอกนะครับนักศึกษาลงทะเบียนเรียนที่นี่แต่ตัวไปเรียนข้างนอกแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเรื่องของทุนที่ทาง MUIC เนี่ยจัดสรรให้ด้วยนะครับเดี๋ยวขอเสริมจากพี่ชาตินิดนึงนะคะคือว่านอกจากน้องจ่ายค่าเทอมที่นี่แล้วก็ได้ไปเรียนในสถาบันที่อาจจะเป็นชั้นนำของโลกบางที่ใช่ไหมคะค่าเทอมของเขาเนี่ยคือกับของเราเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกันอยู่แล้วนอกจากเรื่องค่าใช้จ่ายตรงนี้ค่ะน้องจะได้จุดประสงค์ของโครงการนี้จริงๆคือว่าเราต้องการให้นักศึกษาของเราเนี่ยได้มีโอกาสใช้ทักษะชีวิตต่างแดนเนาะก็คือนอกจากไปเรียนแล้วเนี่ยน้องก็จะได้ไปศึกษาเรียกว่าวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือว่าชีวิตความเป็นอยู่ของประเทศนั้นๆเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่น้องจะได้เพิ่มเติมนอกจากการไปเรียนในห้องเรียนด้วยค่ะค่ะแม้นอกจากจะได้ภาษาที่3แล้วยังได้เรื่องวัฒนธรรมได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่หาไม่ได้ในเมืองไทยเลยนะคะแล้วอย่างนี้ค่าใช้จ่ายคือเท่ากับค่าเทอมที่เมืองไทยแล้วมีทุนการศึกษาอื่นสนับสนุนน้องๆนอกจากแค่ค่าเทอมแบบค่าเทอมเท่ากับที่ MUIC ไหมคะเดี๋ยวจะขออธิบายเรื่องทุนเป็น2ประเภทแล้วกันเนาะประเภทแรกเนี่ยคือทุนภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเองเนี่ยจะมีทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศเนี่ยอยู่ปีนึงประมาณ2ล้านเนาะพี่ชาติของวิทยาลัยเราเองนะคะประมาณ2ล้านบาทเนี่ยจัดสรรให้นักศึกษาที่ได้รับเข้าเลือกได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการกับเราส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยก็จะมีอีกประมาณสัก10ทุนประมาณเกือบล้านนะครับเกือบล้านอีกนึงใช่ค่ะก็คือนักศึกษาสามารถสมัครเข้าร่วมรับทุนได้ด้วยส่วนประเภทที่2เนาะจะเป็นทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของประเทศนั้นๆซึ่งตอนนี้ที่เรามีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแคนาดานะคะจะน้องเนี่ยจะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้แล้วได้รับทุนการศึกษาในประเทศแคนาดาเนี่ยเกือบ 200,000 บาทเลยทีเดียวค่ะโอ้งบประมาณในการสนับสนุนน้องๆนี่เยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วระยะเวลาในการไปแลกเปลี่ยนนี่เป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าที่ MUIC เราไม่ได้มี2เทอมค่ะเรามีทั้งหมด3เทอมค่ะแล้วน้องๆสามารถเลือกไปแลกเปลี่ยนได้ระยะเวลาเท่าไหร่บ้างคะเริ่มก็อย่างที่แจ้งไปนะครับก็คือได้ตั้งแต่1เทอมแล้วก็ยาวถึง1ปีเลยโดยนักศึกษาเนี่ยสามารถครบ1เทอมปุ๊บกลับมา
สมัครไปที่อื่นอีกก็ได้นะครับไม่จำกัดจำนวนครั้งเลยอ๋อแล้วอย่างถ้าสมมติน้องๆเริ่มไปตั้งแต่ปี2แล้วปี3อยากไปอีกก็ไปได้ใช่ไหมคะครับโหน่าสนใจมากเลยนะคะเนี่ยขอเสริมอีกนิดนึงคือแค่ว่าเงื่อนไขในการเข้าร่วมระยะยาวแบบนี้คือมหาวิทยาลัยกับพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะอนุญาตให้แลกเปลี่ยนได้ยาวสุดใน1ปีค่ะหมายความว่าครบ1ปีแล้วน้องจะต้องเปลี่ยนมหาวิทยาลัยไปห้ามอยู่ที่เดิมอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างนี้คือยังอยู่ภายในประเทศเดิมได้ไหมคะหรือว่าต้องย้ายประเทศด้วยจริงๆอยู่ประเทศเดิมก็ได้ค่ะถ้าน้องชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเท่านั้นน่าสนใจมากเลยเนี่ยแปลว่าถ้าเกิดน้องสนใจหลายมหาลัยใน1ประเทศน้องก็สามารถเลือกได้ว่าปี1อยู่มหาลัยนี้ปี3ย้ายไปอีกมหาลัยนึงได้เลยครับเพราะมีน้องเคยทำแบบนี้อยู่เหมือนกันก็คือไปเยอรมัน1เทอมที่มหาลัยแรกแล้วอีก1เทอมก็ไปมหาลัยที่2หรือว่าจะมีไปอเมริกาในเทอมแรกและไปแคนาดาในเทอมที่2ก็มีทำแบบนั้นแล้วเหมือนกันเฟล็กซิเบิลมากกับที่นี่โอ้เรียกว่าได้เฟล็กซิเป็นโครงการที่เฟล็กซิเบิลมากๆเลยนะคะและอย่างนี้มีประเทศอะไรให้น้องๆเลือกบ้างแล้วทางมหาลัยให้เลือกยังไงบ้างคะมหาวิทยาลัยพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยค่อนข้างจะครอบคลุมทุกทวีปเลยนะคะจริงๆแล้วจะบอกว่าส่วนประเทศที่ให้ได้รับความสนใจมากที่สุดเนี่ยคงจะเป็นอเมริกาใช่ไหมครับอเมริกา UK แล้วก็ย่องมาเป็นเยอรมันเนาะแล้วก็ออสเตรเลียเราก็มีใช่ครับจริงๆก็ทุกที่เลยเรียกว่าใช่ทุกที่เลยก็คือครบทุกทวีปเลยเอเชียยุโรปอเมริกาอย่างอเมริกาอย่างเงี้ยพาร์ทเนอร์ของเราอ่ะจะค่อนข้างแรงค่อนข้างดีเลยนะคะจะอย่างเช่นก็วิสคอนซินอย่างเงี้ย University of Wisconsin ที่ Madison University of Arizonaเรียกว่าเป็นมหาลัยที่ขึ้นชื่อขึ้นอันดับทั้งนั้นเลยนะคะเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับน้องๆมากเลยค่ะทีนี้อยากให้นักศึกษาที่เคยไปผ่านประสบการณ์นี้มาจริงๆช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่าไปมหาอะไรมามหาวิทยาลัยอะไรมาประเทศอะไรมาแล้วประสบการณ์ตอนไปอยู่ที่นู่นเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็ของลินนะคะไปที่ California State University Long Beach มาค่ะก็อยู่ที่แคลิฟอร์เนียอยู่ที่ USA นะคะไปมา1เทอมค่ะเป็นช่วงปีที่แล้วเลยก็เป็นประสบการณ์ที่รู้สึกว่าทั้งสนุกทั้งเหนื่อยแต่ก็ได้ความรู้มาเยอะมากๆค่ะเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนแบบออกไปเปิดโลกแล้วก็ออกจากคอมฟอร์ทโซนของเราเป็นมีวัฒนธรรมต่างๆที่เราได้ไปเห็นที่แบบในประเทศไทยไม่มีอะไรเงี้ยค่ะค่ะและอย่างที่เรารู้กันว่า MBC ก็เป็น International College ก็จะมีความแตกต่างจากมหาลัยไทยก็คือเรามีความเป็นอินเตอร์สูงและทีนี้พอได้ไปสัมผัสประสบการณ์มหาวิทยาลัยในอเมริกามาคลาสไซส์หรือว่าประสบการณ์ในห้องเรียนเหมือนหรือแตกต่างกับที่ MUIC ยังไงบ้างคะถ้าเกิดว่าเทียบกับของที่ MUIC เนาะก็ส่วนตัวรู้สึกว่ามันคล้ายกันในแง่ที่ว่าเราใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารนะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับคลาสเรียนที่น้องๆแต่ละคนจะเลือกไปเรียนบางคลาสที่เป็นเฉพาะทางของแต่ละเมเจอร์ก็อาจจะไซส์คลาสเล็กกว่าหรือว่าอาจจะมีคลาสดิสคัชชันเยอะกว่าค่ะเพราะว่าส่วนตัวรู้สึกว่าในแต่ละคลาสอาจารย์จะassignment จะสั่งน้อยกว่าแต่ว่าในแง่ของการที่เราศึกษาด้วยตัวเองในการที่เราจะให้มาพูดคุยกับเพื่อนในห้องแลกเปลี่ยนความคิดอาจจะเยอะกว่าค่ะแล้วก็มี practical class อาจจะเยอะกว่าที่ไทยด้วยค่ะก็เรียกว่าก็มีความเหมือนกันอยู่พอสมควรแล้วก็มีความแตกต่างกันในหลายแง่มุมนะและอย่างเรื่องวัฒนธรรมการสังคมนี่เป็นยังไงบ้างคะที่อเมริกาตอนแรกส่วนตัวก็กลัวๆนิดนึงค่ะว่าแบบเอ้ยคนที่นู่นเขาจะหยิ่งไหมเขาจะหรือว่าเขาจะเป็นคนแบบextrovert มากๆหรือเปล่าแต่ส่วนตัวไปแล้วรู้สึกว่าคนที่ Long Beach เป็นหนึ่งในเมืองที่ friendly ที่สุดที่ตั้งแต่เคยไปมาแล้วก็คนที่นู่นเขาค่อนข้างเปิดมากเลยค่ะแถมเขาไม่ได้แค่เหมือนแบบเอ้ยยอมรับแล้วโอเคยูไม่เหมือนเราเฉยๆแต่รู้สึกว่าเขามีความสนใจแล้วเขาก็อยากที่จะรู้จักเราจริงๆเนาะก็เป็นประสบการณ์ที่รู้สึกเหมือนเขาทั้งเปิดแล้วก็เขาอยากจะรู้จักเรามากกว่านี้ค่ะค่ะแล้วสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนมาตอนที่อยู่อเมริกาสามารถนำมาปรับใช้กับที่ MUIC ได้ยังไงบ้างคะก็ส่วนตัวถ้าเกิดว่าเป็นคลาสที่ได้เรียนมาจากที่อเมริกานะคะก็จะเป็นรู้สึกว่าวิชาเขาอาจจะโฟกัสเรื่องการใช้งานในชีวิตจริงหรือว่าถ้าเกิดว่าเรียนไปทางนิเทศใช่ไหมคะก็จะมีการได้ใช้จับกล้องได้ลงไปใช้สตูดิโอหรืออาจจะมีการใช้โปรแกรมต่างๆที่ไม่เหมือนกับที่นี่เราก็เอาสกิลตรงนั้นกลับมาใช้กับของคณะเราได้ค่ะ
น่าสนใจมากเลยนะคะเนี่ยคิดเชื่อว่าน้องๆหลายคนคงเริ่มสึกอยากจะไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนบ้างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องมาเข้าที่ MUIC ก่อนถึงจะไปแลกเปลี่ยนได้ค่ะแต่อย่างที่ทุกคนก็รู้นะคะว่าเราอยู่ในช่วง New Normal ช่วงยุคโควิด-19 ที่เรายังไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ทางมหาลัยมีอะไรแนะนำให้กับนักศึกษาในช่วงนี้มั้งไหมคะโอเคคำถามนี้ได้รับมาบ้างเหมือนกันนะคะจากผู้ปกครองที่มาเยี่ยมชมที่ห้องนิทรรศการของเราอะค่ะคืออย่างก่อนอื่นต้องบอกว่าโควิดเนี่ยก็คือทำให้จำนวนการเดินทางเนี่ยลดลงไปค่อนข้างเยอะเลยเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับประมาณ 90% ที่เราเคยมีก็คือหายไปเลยแต่จริงๆก็ต้องบอกว่าข้อดีของการที่เรามีพาร์ทเนอร์ด้วยกันเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายจะทำงานใกล้ชิดกันค่อนข้างมากเพื่อที่จะเราจะคอยอัปเดตสถานการณ์กันตลอดเวลาอย่างเช่นว่ามีเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินอะไรที่อย่างเงี้ยค่ะทางพาร์ทเนอร์เขาก็จะรีบแจ้งเรามาหรือว่าทางเราอย่างเงี้ยมีเหตุการณ์อะไรที่อยากจะอินฟอร์มเขาเราก็จะทำงานโคกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นโครงการของเราเนี่ยข้อดีก็คือมันจะมีความเราได้รับความปลอดภัยในระดับหนึ่งเนาะจากการที่เจ้าหน้าที่ทางโน้นเขาจะคอยให้คำแนะนำคำช่วยเหลือในกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างตอนนี้เราก็คุยกับญี่ปุ่นใช่ไหมคะแล้วก็เยอรมันที่ยังสามารถเรียกว่าอะไรรับนักศึกษาเราได้เขายังแผนว่าจะไปในปีหน้าได้อย่างเทอมที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยังมีนักศึกษาที่ยังสนใจอยากจะไปแลกเปลี่ยนอยู่เราก็คุยกับทางพาร์ทเนอร์ว่าการที่นักศึกษาเราจะไปเนี่ยมันสามารถทำได้ไหมน้องต้องมีการกักตัวอย่างไรน้องต้องมีวิธีการเข้าประเทศนั้นอย่างไรซึ่งนักศึกษาเราเนี่ยก็ทำตามของเขาแล้วเราก็สามารถส่งนักศึกษาไปได้จริงๆถึงแม้มันอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนที่เคยทำมาครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราสื่อสารกันใกล้ชิดมากขึ้นนะครับก็มันทำให้โปรเซสต่างๆเนี่ยมันรู้ล่วงไปอย่างง่ายอย่างครั้งก่อนนี้ที่อเมริกาที่มีเฮอริเคนที่ฟลอริดาค่ะเซสันเนาะใช่เขาก็รีบอีเมลแจ้งภายใน2ชั่วโมงนะคะที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่รีบแจ้งมาทาง MUAC เลยค่ะว่าตอนนี้นะเขาได้อพยพนักศึกษาเราเนี่ยไปในที่ที่ปลอดภัยแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำให้พวกพี่ที่เป็นคนดูแลโครงการนี้สามารถแจ้งผู้ปกครองน้องไปได้ อย่างเต็มปากว่าเนี่ยเรามีความร่วมมือกับทางมหาลัยทางโน้นซึ่งเขาดูแลนักศึกษาของเราเป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วนอกจากความสัมพันธ์ที่ดีกับพาร์ทเนอร์แล้วทางพาร์ทเนอร์มีการส่งนักศึกษาจากที่มหาวิทยาลัยของเขามาที่ประเทศไทยด้วยไหมคะใช่ณตอนนี้นะครับมีนักศึกษาจำนวน4คนนะครับที่มาจากต่างเพศจะมีจากอเมริกา2คนนะครับ1คนจากสวิตเซอร์แลนด์และที่เพิ่งมาเนี่ยจะมาจาก UK ตอนนี้อยู่ที่กักตัวอยู่นะครับแต่ว่าของอเมริกาเนี่ยมาตอนกันยาแล้วก็คือผ่านเสร็จควอรันทีนอะไรเรียบร้อย14วันแล้วก็มาเรียนที่นี่ได้ก็ยังมีบางคลาสที่อาจจะต้องเข้ามาเพราะน้องเรียนไซแอนซ์น้องต้องใช้แล็บส่วนบางคลาสก็จะเป็นออนไลน์น้องก็จะไม่ต้องมาที่นี่ครับแต่น้องสนใจว่าเพราะว่าเราเคยคุยกับนักศึกษาว่านักศึกษาเขาอยากมาที่นี่จริงๆเขาเป็นเทอมสุดท้ายของเขาแล้วเขาพยายามมากเขาเดินทางไปทำวีซ่า3ครั้งต้องตรวจโควิดตั้ง4ครั้งกว่าจะมาที่นี่ได้เขาก็ยอมที่จะทำเพื่อที่จะมาที่เมืองไทยแล้วก็มาเรียนที่ MUIC อย่างที่บอกไปค่ะคือว่านอกจากการเรียนในคลาสรูมปกติแล้วเนี่ยช่วงเวลาที่เหลือจากการเรียนแล้วน้องสามารถไปเรียนรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตการคบเพื่อนหรือว่าการวัฒนธรรมท้องถิ่นในประเทศนั้นๆเนี่ยนักเพราะฉะนั้นนักศึกษาเหล่านี้เขาก็ทำเช่นเดียวกันเวลาที่เขามาที่เมืองไทยเราใช่ค่ะแล้วอย่างนี้มีเงื่อนไขบ้างไหมคะเพราะว่ามีโครงการแลกเปลี่ยนบางโครงการที่จะต้องมีเงื่อนไขว่าถ้าน้องๆไปต่างประเทศแล้วจะต้องบ้านของน้องจะต้องรับนักเรียนแลกเปลี่ยนเข้ามาอยู่อีกหรือว่าอันนี้ไม่มีข้อไม่มีเงื่อนไขตรงนี้คะแบบต้องสลับกันอยู่ค่ะอ๋อปกติหมายถึงว่าน้องมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยตัวเองอยู่แล้วเราไม่มีโฮสต์หมายถึง family เนาะอ๋ออย่างตอนสมมุติว่าน้องไปที่อเมริกามาแล้วแล้วพอน้องกลับมาที่ไทยน้องจะต้องรับเป็นโฮสต์ family ด้วยไหมคะไม่ต้องไม่จำเป็นค่ะแต่ว่าก่อนเดินทางเนี่ยจริงๆแล้วพี่อยากจะencourage ให้น้องๆทุกคนเนี่ยเข้าร่วมโครงการ buddy program กันก่อนก็คือการทำ buddy program เนี่ยจะทำหน้าที่คล้ายๆกับเป็นโฮสต์แฟมิลี่แต่ว่าไม่ต้องไปอยู่ที่บ้านคือใช้ชีวิตอยู่ที่ MUAC นี่แหละบางที
นักศึกษาต่างชาติอาจจะมีคำถามฉันจะไปกินข้าวที่ไหนดีร้านอาหารที่ไหนอร่อยไปช้อปปิ้งยังไงอะไรอย่างเงี้ยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนที่อยากแนะนำหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนักศึกษา MUIC ที่ทำหน้าที่บัดดี้ตรงเนี้ยจะเป็นตัวกลางที่ดีที่จะคอยให้คำแนะนำกับนักศึกษาอย่างน้องลินก็มีบัดดี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ของลินเองก็ตอนนั้นก็ช่วยทำบัดดี้โปรแกรมประมาณ3รอบแล้ว oh. ใช่ค่ะก็เข้า3เทอมเลยก็มีเพื่อนๆมาจากเยอรมันมาจากอเมริกานะคะก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เขาที่เป็นฝ่ายเดียวที่ได้รับการดูแลจากเราแต่เราก็ได้ค่อยๆปรับเข้าหาวัฒนธรรมของเขาด้วยเพราะว่าจริงๆในบัดดี้โปรแกรมเนี่ยเราสามารถเลือกได้ถ้าจำนวนมันสามารถทำให้เราเลือกได้นะคะว่าเราอยากได้เพื่อนที่มาจากประเทศนี้อาจจะเป็นประเทศที่เรากำลังจะไปแลกเปลี่ยนอย่างนี้เราก็จะสามารถช่วยเราจะสามารถได้รับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเขาค่อยๆปรับตัวเข้าหาเขาได้ก่อนที่เราจะไปแลกเปลี่ยนด้วยค่ะก็ดีมากๆเลยเรียกได้ว่าเป็นโปรแกรมที่มีความเป็น international จริงๆนะคะเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องไปต่างประเทศเพื่อสัมผัสกับคนที่เป็นชาวต่างชาติจริงๆเราสามารถเป็นบัดดี้กับเขาตอนที่อยู่เมืองไทยได้เลยก็ถือว่าเป็นการเตรียมตัวน้องๆก่อนที่จะไปเจอคนจากประเทศนั้นๆจริงๆนะคะก็ได้รับข้อมูลไปเยอะพอสมควรนะคะว่ามีการที่ทั้งน้องๆไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศและนักเรียนต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนที่ MUIC ค่ะแล้วก็ก่อนที่พวกเราจะจากกันไปวันนี้อยากให้ช่วยฝากอะไรถึงน้องๆที่สนใจจะมาเป็นนักเรียน MUIC และสนใจที่จะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนต่อไปบ้างคะก็จริงๆอยากฝากน้องๆที่จะเข้า MUIC นะครับการไปแลกเปลี่ยนจริงๆไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะครับจริงๆเราเรียนจบที่1เทอมเราก็สามารถสมัครได้แล้วก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยแพลนไว้ก่อนว่าเราอยากจะไปประเทศไหนเราอยากมีความสนใจทางด้านไหนแล้วก็มาคุยกับพวกพี่ๆได้นะครับพวกพี่ก็ให้คำปรึกษาได้หรือมาจะคุยกับพี่ลินก็ได้ว่าสมมติเราเรียนเมเจอร์เดียวกับพี่ลินเนี่ยพี่ลินแนะนำน้องๆว่ายังไงดีว่าควรจะเตรียมตัวเรื่องวิชายังไงนะครับแล้วก็หรือว่าอยากจะเลือกที่ไหนอะไรก็ลองมาคุยกับพวกพี่ๆได้ครับต้องบอกว่าขอบคุณวิทยาลัยนานาชาตินะคะที่มีเรียกว่าอะไรหน่วยงานหนึ่งเลยเนาะที่เดดิเคทสำหรับโครงการแลกเปลี่ยนแบบนี้เลยค่ะซึ่งนอกจากโครงการแลกเปลี่ยนเนี่ยจริงๆแล้ววิทยาลัยยังสามารถมีเรียกว่าแพทเวย์ที่จะแนะนำให้น้องๆเนี่ยได้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศด้วยคือไม่ใช่แค่ไปแลกเปลี่ยนเราก็กลับมาเนาะการที่น้องอาจจะมีความสนใจไปศึกษาต่อปริญญาโทหรือว่าปริญญาเอกในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยทางออฟฟิศพี่ๆก็มีการช่วยเหลือในด้านนี้ด้วยค่ะค่ะก็ของส่วนตัวของลินก็อยากจะให้ทุกคนที่มีความฝันเนาะว่าอยากจะไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศอยากจะพบกับคนผู้คนใหม่ๆอยากจะมีประสบการณ์และไปอยู่ที่เมืองต่างๆที่เราอยากไปก็ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยในระยะเวลา4ปีที่เราเรียนที่มหาลัยเนี่ยเราอยากจะไปแลกเปลี่ยนก็อยากจะให้ทุกคนลองเข้ามาที่ออฟฟิศแลกเปลี่ยนดูค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่เพราะวันนั้นเราเข้าไปที่ออฟฟิศแล้วบังเอิญไปเจอพี่ชาติไปหาพี่ชาติไปปรึกษาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆก็ตอนนี้อาจจะไม่ได้มีโอกาสที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาได้เจอเพื่อนๆคนใหม่ๆหลายๆคนก็ใช่เป็นอะไรที่รู้สึกว่าตอนก่อนเราไปเรามีความกังวลเยอะแยะมากมายเรามีความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเรามีความกังวลเรื่องจะทานเครดิตได้ไหมเราต้องคอยเทียบวิชาต่างๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอไปอยู่ที่นู่นแล้วพอเราได้ไปประสบการณ์เราได้ไปพบเจอผู้คนแล้วมีคอนเน็กชันมีเพื่อนที่จนปัจจุบันเราก็ยังติดต่อกับเขาทั้งคนต่างชาติแล้วก็คนอเมริกาด้วยก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่มันทดแทนไม่ได้มากๆค่ะก็อยากจะแชร์ทุกคนให้มาลองสมัครดูค่ะค่ะน้องๆเห็นแล้วนะคะว่าทาง MUIC มีการสนับสนุนน้องอย่างเต็มที่ในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะเรียกว่าเป็นการเตรียมนักศึกษาเพื่อเป็น global citizen อย่างแท้จริงเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าน้องๆอยากได้รับประสบการณ์ดีๆแบบนี้นะคะขอให้น้องๆมาเข้า MUIC แล้วก็มาติดต่อพี่ๆทีม study abroad ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เราคงได้ข้อมูลกันไปมากพอแล้วนะคะพวกเราคงต้องขอลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่อีกทีในช่วงบ่ายค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ